สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่ายังไงคุณกับเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแบบว่าห่างๆกันไหมหรือไม่ได้คุยกันอะไรอย่างนี้ไหมมันมีความคิดถึงอะมันเหมือนคนที่อยากคุยแต่คุยไม่ได้อยากมาหาอยากมาเจอแต่ว่ามาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนไปคุยกับเพื่อนไประบายอารมณ์ไประบายความในใจให้เพื่อนฟังอะไรประมาณนั้นอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะดูสิเขามองว่าคุณเป็นยังไงตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงเขาบอกคนอื่นว่าคุณเป็นยังไงโอ้โหอย่างนี้นี่เองคือเขาอะน่าจะเคยทำอะไรกับคุณไว้เยอะทำให้คุณเสียใจเยอะเนี่ยสิบดาบรู้ตัวด้วยนะรู้ตัวด้วยว่าคุณแบบเจ็บปวดมากอะไรอย่างนี้คือเขาเล่าให้เพื่อนเขาฟังว่าตอนเนี้ยคุณนิ่งมากเลยอ่ะคุณนิ่งเฉยคุณไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแล้วก็นิ่งจนน่ากลัวคือมันเหมือนกับว่าการนิ่งของคุณอ่ะมันเป็นอาการที่พร้อมในทุกด้านพร้อมที่จะตัดถามว่าพร้อมคุยไหมคุยได้แต่นึกออกไหมคุณก็จะแบบนิ่งๆอ่ะอยากคุยอะไรคุยมาอยากพูดอะไรพูดมาแต่คุณแบบเหมือนไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นหรือความรู้สึกดีใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยอ่ะที่เขารู้สึกแล้วก็บางคนก็คือประมาณว่าถ้าสมมติพูดอะไรไม่เข้าหูคุณเนี่ยคุณตัดได้เลยเขาคิดอย่างนั้นนะคะในความรู้สึกเขาอ่ะเขามองคุณณตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยคุณเป็นราชาดาบคนที่แบบเอาสิพูดมาสิแบบถือดาบรอแล้วอะเอาสิมีอะไรก็ว่ามามีอะไรก็ว่ามาพูดมาเลยฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหน้านิ่งๆหรืออันนี้เป็นภาพที่เขาจินตนาการนะแต่ผู้อ่านรู้สึกว่าเขายังไม่ได้มาคุยกับคุณยังไม่ได้เข้าหาแต่เขามองภาพหรือจินตนาการภาพเอาไว้แบบนี้ว่าคุณจะต้องเป็นลักษณะนี้แน่เลยเพราะตอนเนี้ยคุณไม่ทำอะไรทั้งนั้นในความสัมพันธ์คุณไม่พูดคุณไม่คุยคุณปล่อยอยากไปก็ไปอยากมาก็มาเขารู้นะว่าคุณน่ะก็รอเขาอยู่เหมือนกันแต่คุณจะไม่ทักเขาไปก่อนเด็ดขาดคุณจะไม่ตามเขาจะไม่ตื้อเขาเนี่ยคุณมีความอดทนสูงมากในตอนนี้ถ้าเทียบกับคุณคนเมื่อก่อนเขารู้สึกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะป่านนี้คุณทักเขาไปแล้วป่านนี้คุณแบบหายโกรธเองโดยที่เขาไม่ต้องง้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่คุณเปลี่ยนไปคุณแบบนิ่งซะจนเขากลัวนิ่งซะจนเขาแบบรู้สึกเดาทางคุณไม่ออกอะว่าอาการแบบนี้นี่คือยังไงอะคือยังรออยู่หรือเปล่านะหรือว่าพร้อมจะไปแล้วเพราะส่วนหนึ่งอะเขารู้สึกว่าคุณก็ยังรอเขารอให้เขาไปง้ออะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณก็พร้อมจะตัดเขาเหมือนกันพร้อมที่จะ move on อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจคุณหรือว่าการกลับมาง้อมาขอคืนดีหรือมาพูดคุยกับคุณแล้วพูดอะไรผิดสักอย่างพูดอะไรไม่เข้าหูคุณสักอย่างคุณก็พร้อมที่จะตัดเขาทันทีเหมือนกันเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะคุณเจ็บมาเยอะคุณเจ็บกับคนคนนี้มาเยอะ5เหรียญ10ดาบมันไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วแบบคุณไม่ทนนะแต่มันเหมือนกับหลายครั้งอะค่ะมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นไม่เขาไม่แคร์คุณไม่เอาใจใส่คุณปล่อยปะละเลยคุณมันอาจจะดูเหมือนแบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่โอเคถ้าครั้งสองครั้งให้อภัยได้เช่นแบบว่านัดกับเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็แบบทิ้งคุณเลยอะก็คือแบบอ้าวไปกินข้าวกับเพื่อนเราฉันล่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไปสนใจคนอื่นหรืออย่างอื่นมากกว่าคุณหรือไปเล่นเกมหรือทำงานซะจนแบบไม่มีเวลาให้คุณลืมคุณอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะแบบเล็กๆน้อยๆคุณก็ให้อภัยให้อภัยมาแต่พอมันสะสมมาเรื่อยๆอะค่ะมันเป็นความรู้สึกที่เนี่ย5เหรียญนะมันเหมือนคนที่อดทนมานานแล้วอะอดทนมาจนไม่ไหวอะสภาพจิตใจมันย่ำแย่มันเจ็บมันเจ็บจนชินจนชาแล้วจนสุดท้ายเนี่ยครั้งเนี้ยมันเหมือนกับคุณก็แบบไม่อยากจะทนอีกแล้วเพราะเจ็บมากเนี่ย10ดาบเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่คุณจะยอมเจ็บแบบเนี้ยเพราะว่าคิงดาบอะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนที่กล้าแล้วก็เข้มแข็งมากๆคือต่อให้รักมากแค่ไหนอะแต่ว่าถ้าทำให้เป็นแบบเนี้ยถ้าทำให้ทุกทรมานใจขนาดเนี้ยก็พร้อมที่จะตัดได้เหมือนกันแน่นอนการตัดเนี่ยถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บก็เสียใจแต่ด้วยความเป็นคิงดาบไม่เป็นไรฉัน move on ได้ฉันเชื่อว่าวันข้างหน้าฉันจะต้องดีขึ้นไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้มันเป็น energy นี้แล้วอะของคุณนะคนที่เจ็บจนไม่รู้สึกอะไรแล้วจนไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อีกแล้วไม่อยากจะอยู่ในจุดที่ต้องมานั่งร้องไห้ต้องเสียใจต้องอดทนกับอะไรที่มันงี่เง่าอะไรที่มันไม่ได้เรื่องอะไรที่ทำให้คุณเป็นทุกข์อยู่อย่างเงี้ยคุณไม่เอาแล้วอ่ะที่เขามองคุณมาเขารู้สึกอย่างนั้นแสดงว่าเขาอ่ะรู้ตัวว่าเขาอ่ะผิดรู้ตัวว่าเขาทำอะไรแย่ๆกับคุณไว้เยอะไม่ใช่ไม่รู้ถ้าเขาคิดได้ขนาดนี้นะแล้วเขาไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังขนาดเนี้ยแสดงว่าโอเคแหละรู้ตัวว่าผิดละทีนี้เขาบอกเพื่อนเขาอีกว่าไม่มีคุณอะโคตรเหงาเลยว่ะไปคุยกับเพื่อนโคตรคิดถึงคุณเลยอะอยากเจออยากกลับไปหาฉันอยากได้เขาคืนมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีคำพูดประมาณเนี้ยที่บอกว่าเหงาอะคิดถึงอะเราไม่เคยลืมได้เลยเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยคือคุณยังอยู่ในใจเขาอยู่เสมอต่อให้เขาพยายามแค่ไหนพยายามจะลืมพยายามจะ move on พยายามจะแบบมองหาคนอื่นแต่ทำไม่ได้คุณฝังอยู่ในหัวสมองของเขาเข้าไปในเส้นเลือดอะไรขนาดนั้นเลยแหละคือเขาอะยึดติดกับคุณเป็นตัวเขาเองที่เขายึดติดกับคุณโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ที่นี่เขาอะเขาบอกเพื่อนเขาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเขาคิดถึงแล้วเขาก็อยากกลับมาหาคุณมากๆเลยอะเขาอยากได้คุณคืนอะเขาจะต้องกลับมาเขาจะต้องเอาคุณคืนมาให้ได้ผู้อ่านว่าเขาตั้งใจแล้วนะเขาตั้งปณิธานแล้วนะว่าเขาจะต้องกลับเข้าไปในชีวิตของคุณเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปบอกว่าคนเนี้ยฉันปล่อยไปไม่ได้ว่ะฉันจะต้องหาทางกลับเข้าไปในชีวิตของเขาให้ได้ฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้เขากลับมาโอ้โหกว่าจะรู้ตัวเนาะกว่าจะคิดได้
ทำไมก่อนหน้านี้ไม่คิดให้ได้ล่ะคะอ้าวทีนี้ขอดูหน่อยว่าขอใช้ไพ่สำรับนี้แล้วกันนะถ้าเขาคิดจะกลับมาเนี่ยเขาอีกนานไหมเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมายังไงรูปแบบไหนขอดูนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรได้บ้างโอ้โหแพชชั่นมาเต็มอ่ะคือต้องได้เนี่ยทำตัวน่ารักนะคะติดต่อมาน่าจะเป็นข้อความอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนมาอย่างเชิงก่อนแต่ในใจคือตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากๆว่าจะต้องมาจีบคุณจะต้องทำให้คุณใจอ่อนจะต้องแบบว่าได้คุณกลับคืนมาแน่นอนจะเข้ามาทำตัวแบบน่ารักเข้ามาทำตัวแบบผู้อ่านว่าถ้าเขาอะรู้จักคุณถ้าคุณกับเขาคบกันมานานพอสมควรแล้วรู้จักนิสัยกันนะเขาจะทำตัวหรือทำอะไรที่แบบที่คุณชอบหรือถ้าเขารู้ว่าคุณชอบอะไรชอบแบบไหนเวลาคุณโกรธชอบให้ง้อยแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำตัวแบบนั้นจะเป็นทำตัวเป็นสเปคของคุณทำตัวเป็นคนที่คุณเคยชอบคนที่คุณเคยหลงไหลได้ปลื้มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขารู้อะนะแต่ถ้าเขาไม่รู้เขาก็จะทำตัวให้ดีที่สุดจะงัดทุกกลเม็ดออกมาค่ะเพราะเขามุ่งมั่นมากๆว่าเขาจะต้องได้คุณคืนแล้วผู้อ่านก็รู้สึกว่าเขาจะมาทำตัวแบบน่ารักมุ้งมิ้งงุ้งยิงด้วยอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะจะมาเป็นข้อความก่อนส่งข้อความมาก่อนมาอย่างเชิงถ้าคุณไม่บล็อกเขาซะก่อนนะเขาก็จะหาช่องทางติดต่อคุณนะคะแต่ผู้อ่านเชื่อว่าคิดว่าเขาไม่โผล่หน้ามาทันทีไม่โผล่มาแบบตัวเป็นเลยทันทีอะแต่แบบจะต้องมีการหยั่งเชิงหรือไม่ก็จะเป็นการแบบไปกดไลค์ IG ไปกดไลค์ Facebook อะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าเออฉันติดตามเธออยู่นะฉันเฝ้าดูเธออยู่ตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าฉันยังสนใจเธออยู่นะหรือไม่ก็มากกว่านั้นก็ค่อยๆขยับมาเป็นแบบคอมเมนต์วันนี้สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยอะไรแบบนี้ก็ว่าไปเหมือนดูทิศทางลมว่าแล้วคุณจะตอบสนองยังไงคุณจะคุยกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ย อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วถามว่านานไหมไม่นานนะถ้าดูจากไพ่แล้วไม่นานเลยอะเร็วๆนี้แหละบางคนเร็วมากก็คือแบบภายใน1อาทิตย์เนี้ยภายใน1อาทิตย์ภายใน1เดือนเพราะความรวดเร็วมันเพราะไพ่มันค่อนข้างเร็วอะค่ะก็เลยรู้สึกอย่างนั้น1อาทิตย์1เดือนประมาณนี้ไม่เกินนี้ที่จะแบบมีทรายอะไรบางอย่างอะอย่างที่บอกเช่นแบบมากดไลค์หรือว่ามาคอมเมนต์อะไรบางอย่างใน IG ใน Facebook ของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์นั้นก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ